ผู้ชมครับถือว่าเป็นคดีที่มีความเข้มข้นแล้วก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับคดีการกราดยิงอบต.นายกอบต.บางสมบูรณ์เอาทางคดีเนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากเพราะหนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญก็คือออดกุมารดำวันนี้เข้ามอบตัวนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงของเขาการปฏิเสธของเขาในทุกๆเรื่องแล้วมันก็ให้ได้ประจวบเหมาะหลังจากเข้ามอบตัวแล้ว3ชั่วโมงไปเจอรถที่ใช้ในการก่อเหตุสรุปเป็นรถมิตซูนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานตั้งแต่ต้นแล้วกำลังเคาะสีอยู่เลยอ่ะเจ้าหน้าที่นี่เก่งนะฮะตามจนเจอรถที่ใช้ในการก่อเหตุได้แล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดในเรื่องนี้แต่เอาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนตัวละครสำคัญเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคุณประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบต.บางสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสั่งการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดก่อนหน้านี้คุณผู้ชมติดตามข่าวทราบนะฮะหายไป 2-3 วันนะฮะบางกระแสข่าวบอกว่าเอ๊ะนี่เข้าเซฟเฮาส์หรือเปล่าถูกจับไปแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรสรุปวันนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแถลงที่ทำการพักพลังท้องถิ่นไทยฮะของคุณชัดเตาปูนคำถามแรกเลยพี่มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงฮะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่นี่ได้อย่างไรทำให้เราเพิ่งรู้ฮะคุณผู้ชมคุณประสบโชคมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักอ๋อเพิ่งทราบจริงๆค่ะเพิ่งรู้เลยตอนที่นักข่าวโทรมาบอกเอ้านี่เขาไปแถลงข่าวที่บ้านชัดเตาปูนเรางงนะฮะค่ะไปทำอะไรสรุปเขาเป็นรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยแล้วทำไมไม่อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไหวบอกกลัวอันตรายกลัวตายขอมาอยู่นี่ดีกว่าก็คือมาอยู่ที่พักดีกว่าขอแถลงข่าวที่นี่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้หนีไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ที่ติดต่อกันไม่ได้เพราะเอามือถือไว้ที่บ้านค่ะทิ้งมือถือไว้ที่บ้านคนโทรเข้ามาเยอะถ้าตำรวจจะติดต่อเนี่ยติดต่อเขาได้อยู่แล้วผ่านทนายความทีนี้เอาประเด็นแรกกรณีของออดกุมารดำออดกุมารดำเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมสังหารถูกระบุว่าเป็นน้องชายแท้ๆของคุณประสบโชคมันยังไงกันแน่ตนเนี่ยยอมรับเจ้าตัวบอกอย่างนี้นะฮะเราสนิทกันทุกคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยสนิทกันหมดในฐานะที่ทำงานกันอยู่ที่อบต.ด้วยกันไม่เชื่อว่าออดน้องชายเป็นผู้ก่อเหตุเดี๋ยวจะเอาหลักทรัพย์ไปประกันตัวน้องชายแล้วเดี๋ยวถ้าเจอหน้าน้องชายเนี่ยจะถามด้วยว่าทำหรอแล้วถ้าทำจริงทำทำไมยืนยันด้วยว่าไอ้เรื่องฉายากุมารดำกุมารขาวอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ที่อบต.เนี่ยก็เรียกกันพี่กับน้องเพราะว่าเป็นพี่น้องกันอีกคนนึงก็เป็นลูกน้องบิ๊กกุมารขาวนี่ก็เป็นลูกน้องดังนั้นมีแต่พี่กับน้องที่มีข่าวออกไปว่าเขาเรียกคุณประสบโชคว่าพ่อเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นลูกน้องคนสนิทกันจะมาเรียกพ่อได้ยังไงอันนี้ก็เรื่องหนึ่งทีนี้ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยทั้งของตนเองแล้วก็ของครอบครัวหลังจากที่มันกลายเป็นประเด็นข่าวออกมามันมีรถต้องสงสัยมันมีชายชะกันมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านตอนนี้กลัวว่าจะมีการแก้แค้นอะไรกันเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าตำรวจจะจับเนี่ยก็พร้อมจะมอบตัวทันทีไม่คิดหลบหนีด้วยแล้วเราก็ยืนยันตัวตนเราว่าเราบริสุทธิ์ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วพอไม่เห็นมีใครไปขุดคุยทางพวกเขาบ้างเลยนะครับ5 ปีที่แล้วอ่ะเอ้ยถึง5 ปีผมก็จำไม่ได้ที่ยิงที่แก่งคอยอ่ะยิงด้วยอาก้าตาย5 ศพอ่ะผมก็ยังเชื่อว่าน้องผมบริสุทธิ์ถ้าทำอ่ะไม่เคยมาปรึกษากันเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ๆจะไปทำเพื่ออะไรผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าตำรวจมีหลักฐานอะไรไปออกหมายจับน้องผมเชื่อไหมว่าตำรวจมีหลักฐานนะถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยผมคงตอบไม่ได้หรอกตอบได้แต่เพียงแค่ว่าน้องผมคงบริสุทธิ์ถึงได้เข้ามอบตัวถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์คดีอย่างนี้ถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่กล้าเข้ามอบตัวกันหรอกทีนี้ปมสังหารที่ตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะทุกสื่อก็ตั้งเป้าไปที่เรื่องการตรวจสอบแพรนี่แหละที่แพรเนี่ยตอนตรวจสอบเนี่ยมันหายไปแล้วอยู่ดีมันก็โผล่กลับมาอีตอนหายไปเห็นว่าเอาไปทำเป็นร้านหมูกระทะอะไรต่างๆนานาคุณประสบโชคบอกว่าสังคมอย่าเพิ่งพุ่งเป้าไปที่ประเด็นนี้หรือว่าเรื่องการเมืองท้องถิ่นไอ้เรื่องแพรเนี่ยก็ยอมรับว่าเอาแพรเนี่ยไปผูกฝากไว้กับบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงแต่ไม่ได้เอาไปเปิดร้านหมูกระทะคือมันเอาไปจัดงานเลี้ยงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทำเป็นร้านอาหารแล้วก็ยืนยันว่าแพรไปอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันพังมันเสียหายมันไหลไปตามน้ำแล้วพอน้ำลงก็เลยลากกลับมาที่เดิมยังไม่ได้แล้วก็อยากจะให้ไปตรวจสอบไปย้อนดูเลยว่ามันเคยมีคดีการใช้อาวุธสงครามสังหาร5 ศพที่แก่งคอยสระบุรีเมื่อปี 55 ช่วยไปตรวจสอบฝั่งตรงข้ามด้วยอยากแก้ข่าวอีกทีนึงเรื่องโหนกระแสที่บอกว่าไอ้ร้านหมูกระทะไม่ใช่ร้านอาหารเขาไม่ได้ไปทำร้านหมูกระทะในแพมันไม่ใช่เขาทำอยู่บนดอนที่เขาเช่าบ้านอยู่แล้วเขาก็นะครับเขาก็วิ่งส่งแล้วแพนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านหมูกระทะไหมคะมันมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือว่าบางคนน่ะก็เอาหมูกระทะลงไปนั่งกินทางเราก็เคยไปใช้นะครับพอดีประชุมสมาชิกเราก็บอกให้แพเราเว้ยเราก็ประชุมสมาชิกเราก็ไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปใช้นะครับแพนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปใช้กันนะฟ้องร้องปปช.จะมาเอาผิดอะไรผมน่ะก็ผมไม่ใช่เป็นในฐานะเป็นนายกเก่านายกเก่าก็อาจจะใช่ที่ว่าเราไม่ดูแลทั่วถึงใช่ไหมฮะ157มันทุจริตไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ทุจริตเพราะเราทำหนังสือฝากเขาไว้ดังนั้นถ้าฟังอย่างนี้สรุปก็คือ1ตอนนี้กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกลัวตายและกลัวญาติพี่น้องได้รับผลกระทบ2ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นยืนยันไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่น3ก็คือช่วยไปตรวจสอบฝั่งตรงข้ามด้วยไอ้คดี55ฆ่า5ศพแก่งคอยเนี่ยเกิดขึ้นแต่ปี55มันคืออะไรยังไงเนี่ยฮะอันนี้คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วเจ้าตัวทิ้งท้ายว่านี่จะเป็นการคุยกับสื่อครั้งสุดท้ายแล้วด้วยและจะไม่คุยกับฝั่งนายกอบต.คนปัจจุบันด้วยวันนี้ตัวละครสำคัญท่านนี้นะฮะก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงไม่ได้มีการออกหมายจับอะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแต่อย่างใดเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าทางคดีตรงนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ออดกุมารดำอย่างที่บอกเข้ามอบตัวที่โรงพักดงละครจังหวัดนครนายกมาในรถเก๋งฟอร์ดสีแดงนะฮะออดเนี่ยนั่งอยู่ทางด้านหลังที่เห็นห้อมล้อมเนี่ยญาตินะมาให้กำลังใจเจ้าตัวเปิดประตูลงมาพร้อมกับเสียงว่าผมไม่เกี่ยวผมบริสุทธิ์พี่ออดครับยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่ได้ทำครับใจเย็นจ้ะใจเย็นแป๊บเดี๋ยวได้คุยแน่นอนชี้แจงหน่อยครับพี่ชี้แจงหน่อยครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับพี่เป็นน้องที่ประสบโชคครับเกี่ยวข้องไหมครับไปไหนมาครับพี่ที่ผ่านมาพี่ไปไหนมาครับไม่เกี่ยวขณะที่ญาติที่มาล้อมรถอยู่ตรงนั้นก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าเขาไม่เกี่ยวหรอกออดเนี่ยวันๆเขาเอาแต่เลี้ยงปลาทำบ่อปลาแล้วจริงๆออดก็ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันค่ะอย่าถามหนูเลยหนูไม่รู้เกี่ยวแกอยู่บ้านอย่าถามหนูเลยหนูไม่รู้แกตกใจไหมว่าถูกออกมาจับไม่รู้ค่ะหนูบ้านก็รับจ้างนวดธรรมดานะเรื่องถามหนูเป็นหมอนวดไม่เราคุยกันเฉยๆก็คุยใช้ธรรมะที่ในการนวดเลยงั้นพี่บอสไม่หายนะหนูจะบอกความของออดก็พูดไปในทิศทางเดียวกันครับบอกว่าออดไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วทำไมไม่มามอบตัวออดไม่รู้ว่าถูกออกหมายจับข่าวดังขนาดนี้ออดไม่เคยติดตามข่าวเลยพอรู้ปุ๊บรีบมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มามอบตัวแต่ตอนแรกๆยังไม่รู้ครับว่าเพิ่งรู้ว่าโดนหมายจับก็เลยมามอบตัววันนี้เพิ่งรู้วันไหนครับวันนี้ครับอ๋อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาอยู่ที่บ่อตลอดครับก็โดนหมายจับก็เลยต้องมามอบตัวเพราะว่าจะได้มาต่อสู้คดีกันเพราะว่าเขาไม่ได้ทำครับเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำที่ตำรวจยืนยันว่านี่ไม่ใช่การมอบตัวแล้วนะครับเป็นการจับกุมตามหมายจับนะครับเนื่องจากว่ามีการขอศาลอนุมัติออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้วหลังสอบปากคำนาน4ชั่วโมงครับตำรวจคุมตัวออดออกมาจากห้องสืบสวนเข้าไปที่ห้องควบคุมตัวระหว่างถูกคุมตัวเนี่ยทีมข่าวพยายามสอบถามออดอีกครั้งหนึ่งนะฮะสังเกตว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มมีสีหน้าที่เคร่งเครียดแล้วนะฮะตอนที่มาถึงยืนยันเสียงดังว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องพี่ยังยืนยันคำเดิมไหมครับครับยังยืนยันคำเดิมว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและอีก2คนมีส่วนเกี่ยวข้องไหมพี่ผมไม่ทราบครับที่ผ่านมาเราเคยมีความขัดแย้งอะไรกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะฮะไม่ครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองอยู่แล้วอย่างที่ประสบโชคแสดงว่าไม่เกี่ยวข้องกับพี่ชายด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกับพี่เขาไหมครับเรามีปัญหาเรื่องแพร่ปลาไหมครับพี่ไม่ครับคำแนะนำเรื่องอะไรไหมครับไม่ครับก็คือยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่ประสบโชคเลยเนาะผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับหลังเกิดเหตุเขาใช้เลยครับ เป็นน้องชายแท้ๆของประสบโชคเพราะฉะนั้นนักข่าวก็พยายามจะถามว่าพี่ละเกี่ยวไหมพี่เป็นยังไงบ้างเจ้าตัวก็ยืนยันพี่ก็ไม่เกี่ยวผมก็ไม่เกี่ยวแต่สีหน้าเคร่งเครียดตามรายงานในระบุว่าเครียดขึ้นเพราะรู้แล้วว่าตำรวจไปเจอรถฮะไปเจอรถที่ก่อเหตุเจ้าตัวก็เครียดขึ้นมาทันทีอ่ะทีนี้หลังจากที่ออดมอบตัว3ชั่วโมงไปเจอรถคันนี้สรุปเป็นเก่งมิตซูบิชิสีบรอนเงินแอตทราชครับคุณผู้ชมครับจอดอยู่ในอู่แห่งหนึ่งที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยร่องรอยการเฉี่ยวชนต่างๆแหมมันเป๊ะคุณผู้ชมดูสิฮะฝั่งซ้ายทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะแต่บางส่วนเนี่ยมันก็มีรอยของการเคาะทำสีไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆเนี่ยพยายามจะเอาไปเข้าอู่อีกอู่หนึ่งแต่อู่ก่อนหน้านี้เขาไม่รับพอมาเข้าอู่นี้อู่นี้รับครับและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าคนที่เป็นคนแนะนำอู่เนี่ยคือวัดทวัชชัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้วัดเป็นคนบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัดนะฮะและคนที่เป็นคนขับมาซ่อมคือบิ๊กกุมารขาวนะฮะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยังหลบหนีดูไปได้ครึ่งทางตอนแรกเนี่ยขับคันนี้มาสุดท้ายต้องมีการลากจูงพอลากจูงเสร็จปุ๊บก็เอามาซ่อมที่บริษัทนี้เป็นอู่แรกปฏิเสธอย่างที่บอกตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเก็บพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับลากไปที่โรงพักบางละมุงชลบุรีแล้วกำลังให้ช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเปิดรถเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนี่เป็นความคืบหน้าทางคดีนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อคลี่คลายคดีนี้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบตรเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนและให้พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผบตรเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เข้ามาร่วมประชุมความคืบหน้าด้วยแล้วก็ออกไปสอบปากคำในออดกุมารดำด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานจนศาลออกหมายจับนี่ฮะเข้มข้นมากจริงๆคดีนี้แต่ยังต้องตามกันต่อ